ผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยมุมหนึ่งเราจะมองว่ามันเป็นพฤติกรรมพิเรนรู้เท่าไม่ถึงการหรืออีกมุมหนึ่งอาจจะมองได้ว่านี่เจตนาจะฆ่าเขาได้เลยหรือเปล่านะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมีช่างที่เขากำลังซ่อมผนังอยู่เขาก็โรยตัวลงมาคือภาพแบบนี้เราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยคนกรุงเทพเนี่ยเราเห็นเป็นประจำช่างที่โรยตัวก็จะมีเช็ดกระจกบ้างซ่อมสีบ้างหรือว่าอุดรอยรั่วต่างๆของอาคารเขาโรยตัวลงมาจนถึงชั้นที่26คุณผู้ชมครับมีคนไปตัดเชือกเขาครับพอตัดเชือกเขาแล้วเนี่ยเขาพยายามขอความช่วยเหลือโดยการขอเข้าทางระเบียงของห้องชั้นนี้ที่กำลังถ่ายคลิปทีนี้ในตัวคลิปเนี่ยจะไล่เรียงเหตุการณ์คุณผู้ชมลองดูจากคลิปแรกก่อนคลิปโอ้โหดูความสูงฮะคลิปแรกเนี่ยเหตุการณ์เป็นปกตินะฮะคุณผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็ยังอ๋อนี่เขามาทาสีอย่างนู้นอย่างนี้ลองดูก่อนฮะเขาขอเข้าห้องชั้น27ลงมาชั้น26เหมือนเชือกมันไม่ถึงอะไรไม่รู้เขาขออนุญาตเข้าผ่านห้องเราดีเด้อไอ้เอ้ยนี่แหละแรงงานคนจนยาใจคนจนต้องดิ้นรนสู้ต่อไปสั่น27เนี่ยคนไตลงมาหอดสั่นห้อง26เอียงน้อหอยอ่อนตัวนอนตัวมากๆสั่น27ได้เนี่ยผ้าสีนี่ฮะนี่เป็นคลิปที่1คุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆตัวเชือกเนี่ยขาดแล้วแต่คนถ่ายคลิปเนี่ยยังไม่รู้พยายามจะเหมือนอธิบายไปทั่วไปอ๋อนี่เขากำลังทาสีกันอยู่นะเขากำลังอย่างนู้นอย่างนี้กันอยู่นะพอคลิปที่2จะเห็นว่าอีกคนนึงเริ่มโรยตัวลงมาแล้วขอเข้าแล้วนะฮะยาใจคนจนฟังดิตัดเชือกเออเทคแคร์นะโอเคดีดีแฟนก็ถามเขาทำอะไรนะดีดีดีขอผ่านตรงห้องเรานะนี่ครับเข้ามาอยู่ข้างในได้อย่างปลอดภัยแล้วแล้วคนที่บรรยายเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเชือกขาดหรอหรือยังไงตอนแรกคนที่เราเห็นคลิปตอนที่คลิปออกมาแรกๆเรายังงงว่าเอ๊ะเหตุการณ์มันคืออะไรจนต่อมาครับผู้ที่ถ่ายคลิปคือคุณประภัยวันก็ทำอีกหนึ่งคลิปอธิบายเหตุการณ์นี่คือช่วงที่เราให้น้องๆเขาปีนเข้าห้องเรานะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะคะเดี๋ยวอันนี้พี่จะลงช่องใหญ่ตอนน้องเขาลงมาเนาะมันมีคนอยู่ข้างล่างเขาจะมีช่างทั้งหมด3คนที่ถามน้องอะนะอีกคนอยู่ข้างบนไต่ลงมาของเราชั้น26ใช่ไหมน้องหย่อนลงมาจากข้างบนเราก็ไม่เห็นเชือกนะว่าน้องไม่ได้มาฝั่งเราไอ้ที่มาเห็นก็ตอนเขาจะมาขอลงอะไรประมาณนี้แหละมั้งเขาก็เอาให้ดูเชือกสองส่วนเลยนะที่เขาตัดขาดนะเออแล้วมันก็ไปกองยอกอยู่ข้างล่างอะที่เขาตัดน่าจะเป็นห้องข้างล่างที่ตัดเพราะน้องเขาไล่ดูแล้วน่าจะเป็นห้องข้างล่างตัดแล้วมันไปกองอยู่ข้างล่างเขาน่าจะคิดว่าจะเป็นใครหย่อนเชือกอะไรลงมาเลยหรือเปล่าโดยไม่มองขึ้นข้างบนน้องเขาบอกว่าขนาดไม่กลัวความสูงนั่นเนี่ยยังขาสั่นเลยแฟนเรานี่ตกใจเลยน้องไม่ใช่คนไทยด้วยนะนี่คือคุณไนซ์คุณไนซ์เนี่ยอยู่ที่คอนโดลุมพินีทีนี้เรื่องนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะไปตัดเชือกเขาทำได้อย่างไรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยแล้วก็ไปเจอกับคุณไนซ์ถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้ประกอบกับที่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์เนี่ยทำให้รู้ว่าคือคุณผู้ชมเวลาเขาโรยตัวเนี่ยเขาโรยตัวมาจากด้านบนช่างเนี่ยค่อยๆโรยตัวลงมาแล้วปรากฏเขาทิ้งเชือกส่วนนึงเนี่ยไว้ข้างล่างก็คือต่อจากตัวเขาไปก็จะมีเชือกส่วนที่เหลือเนี่ยห้อยลงไปข้างล่างเท่าที่ฟังแบบนี้ก็คือมือดีเนี่ยไม่ได้ตัดด้านบนคุณผู้ชมคือตัดด้านล่าง
เหมือนกับเห็นเชือกเนี่ยห้อยผ่านห้องตัวเองอะแล้วมองลงไปคงไม่รู้ว่ามีคนหรืออะไรยังไงอันนี้สันนิษฐานเอากรรไกรตัดเชือกเขาเลยคุณไนซ์เนี่ยบอกว่าตอนแรกที่เขาขอเข้าห้องเนี่ยแฟนคุณไนซ์เป็นชาวต่างชาติตกใจนะเฮ้ยจะมาเข้าห้องได้ยังไงจะไม่ให้เข้าคุณไนซ์ก็เลยถามว่าทำไมต้องเข้าเขาก็เลยให้ดูว่าเชือกเขาขาดมีคนตัดเชือกตอนนั้นทั้งสองคนตกใจมากกลัวเขาจะหล่นลงไปก็เลยรีบให้เขาเข้ามาในห้องเขาทำอะไรตอนแรกเราก็ยังเราไม่เข้าใจระบบงานของเขาคือเชือกโดนตัดคือมันต้องตัดตรงไหนมันเป็นอะไรจริงหรือเปล่าเรากลัวด้วยนะไอ้ที่ถ่ายคลิปนี้ไม่ได้ว่าจะถ่ายทำกล่าวอะไรนะถ่ายแบบเซฟตัวเองด้วยพอน้องขอลงมาปุ๊บเราก็โทรลงมาข้างล่างเลยหานิติเลยนะว่าเนี่ยมีช่างทาสีนะก็ขอผ่านห้องเรานะอะไรเงี้ยเซฟสมมติว่าสองคนนี้ไม่ใช่ไม่ได้โดนตัดเชือกนิติก็ต้องรู้ใช่ไหมว่ามีคนแปลกหน้าเข้าห้องเรานะอะไรเงี้ยคือเราเซฟตัวเราเองที่ถ่ายคลิปสองคลิปสามคลิปเนี่ยคือเซฟตัวเองด้วยเดี๋ยวทีนี้น้องก็เลยหยิบให้ดูแล้วก็ดูท่าทางน้องก็สั่นจริงอ่ะแฟนก็ออกไปดูแล้วแฟนก็ตกใจเขาไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าลัคกี้แมนเนี่ยเขาลัคกี้แมนมากเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดเราเจอน้องช่างคนนี้แล้วนะครับชื่อ2อายุ21ปีเป็นชาวเมียนมาเล่าเหตุการณ์ครับบอกว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นวันที่12ตุลาคมไปกับเพื่อน3คนกำลังซ่อมรอยรั่วอยู่ที่ผนังปูนตอนที่โรยตัวลงมาถึงชั้นที่32เนี่ยตอนนั้นเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเชือกมันเหมือนมีคนกระตุกอ่ะมีคนกระตุกข้างล่างทำไมมันหนักพอมองลงไปเนี่ยเห็นกับตาเลยว่ามีคนยื่นมือมาแล้วก็ตัดเชือกโอ้เห็นด้วยเห็นกับตาว่าเขากำลังตัดเชือกค่ะทำงานแบบเนี้ยมา3ปีตอนเห็นเนี่ยใจไปอยู่ที่ตะตุ่มอ่ะสั่นไปทั้งตัวผมลงจากชั้น32นะครับลงมาได้2ชั้นแล้วผมเห็นเชือกมันหนักผิดปกติครับแล้วผมก้มดูเห็นมือลูกบ้านคนนั้นเอื้อมออกมาแล้วก็ดึงเชือกเข้าไปตัดข้างในครับแล้วผมก็ตะโกนบอกช่างเขาแล้วก็ตะโกนบอกพี่ที่ลงข้างผมว่าผมโดนตัดเชือกผมทำต่อไม่ได้แล้วผมก็เลยบอกให้พี่เขาลองเคาะห้องลูกบ้านที่ชั้นที่พี่ทำอยู่ชั้นที่6ลองขออนุญาตผ่านห้องเขาก็ให้อนุญาตผมก็ลงแล้วก็ขอผ่านห้องเขาครับตอนนั้นวินาทีนั้นตกใจกับกลัวมากน้อยแค่ไหนกลัวมากครับถึงจะไม่กลัวความสูงก็แต่เจอแบบนี้ก็กลัวครับโอ้โหนี่ดีที่น้องเห็นนะคะถ้าไม่เห็นแล้วไปต่อเรื่อยๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเชือกมันจะสุดไงคุณตูนเชือกมันจะสุดเห็นไหมฮะเชือกมันสุดแค่นี้แล้วเห็นไหมฮะไปต่อก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นเจ้าตัวบอกว่าคือไม่รู้แล้วอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเชือกเขาขาดแล้วด้วยความเคารพนะฮะคนตัดเนี่ยใจทำด้วยอะไรผมว่าผมไม่เชื่อนะว่าจะมองแล้วไม่รู้ว่ามีคนโรยตัวอยู่คุณตูนว่าเป็นไปได้ไหมคือไม่รู้เลยเหรอว่ามีคนโรยตัวอยู่มองเฉพาะด้านล่างคุณจะไม่แงนดูข้างบนเลยหรือแล้วนี่ฮะภาพที่นักข่าวเราได้ก็คือเชือกทั้งหมดเนี่ยมันหลุดลงไปแล้วตกลงไปข้างล่างลงไปกองกันอยู่อย่างนี้แล้วนี่คือรอยตัดอย่างชัดเจนเราได้คุยกับทางเจ้าของบริษัท DP Assets Painting นะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้างานชื่อคุณเด่นภูมิคุณเด่นภูมิบอกว่าตั้งแต่ทำงานมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และก็ไม่รู้จริงๆว่าคนที่ตัดเชือกต้องการอะไรทำไปเพราะอะไรแต่เรื่องนี้สำหรับเขาเนี่ยมันคือความเป็นความตายมันคือเรื่องใหญ่เขาไปแจ้งความแล้วนะครับที่โรงพักปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อยนิติบุคคลของคอนโดเนี่ยปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับระบุเพียงว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศแจ้งแล้วว่าจะมีการทาสีและทำความสะอาดคอนโดซึ่งตัวนิติตอนที่เราไปคุยเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำล่าสุดครับผู้กำกับโรงพักปักเกร็ดพันตำรวจเอกพงจักรบอกกับเราว่าตอนนี้พอจะรู้แล้วว่าใครทำคือรู้ตัวผู้ต้องสงสัยละรู้ชั้นรู้เลขห้องแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอ้าวแล้วอย่างนี้จะข้อกล่าวหาอะไรคือเราก็ถามนะฮะว่าอย่างนี้เข้าข่ายพยายามฆ่าเลยไหมคุณผู้ชมคอมเมนต์มาพยายามฆ่าหมดเลยคือมองว่าไปในทรงนี้กันหมดมองว่ารู้อยู่แล้วอะว่าการตัดจะนำไปสู่อะไรนั่นสิฮะคือทีนี้ตำรวจบอกอย่างนี้ข้อหาเนี่ยให้ใจเย็นๆก่อนยังตอบให้ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องดูหลายอย่างประกอบต้องดูพยานหลักฐานแล้วก็ต้องดูเจตนาของผู้ก่อเหตุด้วยว่าเขาต้องการทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรคือทำไปเพื่ออะไรครับน่ากลัวมากแล้วนี่ชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะฮะคือเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนอยู่อาศัยคอนโดทุกคนเรารู้กันอยู่แล้ว
เป็นปกติเลยว่าจะต้องมีการซ่อมอาคารมีการทาสีมีการอุดรอยรั่วและก่อนที่เขาจะทำเขาจะมีการแจ้งประกาศเตือนอาจจะมีการติดประกาศใช่ไหมฮะหรือไม่ก็เอากระดาษที่เป็นประกาศเนี่ยมาสอดตามห้องต่างๆว่าเดี๋ยวจะมีการโรยตัวนะมันก็เป็นเรื่องปกติของคนอยู่ตึกสูงหรือเปล่าค่ะไปตัดของเขาเอาเดี๋ยวเราตามตัวนะฮะเจอเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเล่ากันต่ออยากรู้เหตุผลเหมือนกันต้องดิ้นรนตัดทำไมนั่นน่ะสิอยากรู้ข้อหาด้วยอะค่ะพยายามฆ่านี่ขึ้นอยู่กับเจตนาถูกไหมคะแล้วถ้าไม่เข้าพยายามฆ่านี่จะเป็นอะไรประมาทเหรอประมาทได้เหรอหรือยังไงเดี๋ยวติดตามต่อเนื่อง